ศึกล้างตาศึกเพชรจินดีศุกร์ที่21ตุลาคมศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองครับสิงห์ดำทางซ้ายดาราเอกทางขวาพิกัด120ปอนด์ที่เวทีลุมพินีมวยคู่นี้พบกันครั้งหนึ่งนะครับที่เรานำเสนอไปแล้วปรากฏว่าจบยก5ครับเขาให้สิงห์ดำเป็นต่อนะครับ31แต่กรรมการตัดสินให้ดาราเอกก็เกิดจลาจลขึ้นสุดท้ายต้องยกเลิกการตัดสินยกเลิกการแข่งขันไม่มีการได้เสียในไฟที่แล้วครับ30กันยายนนี่ยกที่5นะครับกางเกงสีม่วงนั้นสิงห์ดำออุกฤษกางเกงสีฟ้านั้นดาราเอกหมดยก5แล้วครับผู้ชมในสนามให้กางเกงสีม่วงครับเป็นต่อ31แต่ว่ากรรมการนั้นชูมือให้กางเกงสีฟ้าที่ถ่ายลงไปนี่แหละครับเกิดจลาจลครับคนที่คิดว่าตัวเองชนะคือสิงห์ดำนั้นไม่ยอมลงจากเวทีแล้วก็มีการประท้วงสุดท้ายแล้วต้องยกเลิกการแข่งขันยกเลิกการตัดสินครับไม่มีการได้เสียดูนะครับกรรมการชูมือทางฝั่งโน้นครับสิงห์ดำงงเลยครับว่าเท่านั้นเองครับเกิดจลาจลครับสิงห์ดำไม่ยอมลงเวทีไม่ยอมลงเวทีครับได้ยังไงผมดูว่าผมชนะเป็นต่อตั้ง31เมื่อหมดยกสุดท้ายก็ยกเลิกการแข่งขันและคราวนี้ครับคือการชกแก้มือล้างตากันอีกครั้งหนึ่งว่าใครคือผู้ชนะที่แท้จริงยกที่1และ2รวมกันครับสีเดิมกับสิงห์ดำเอากลิบแข้งซ้ายทลายโลกกางเกงสีม่วงเป็นม่วงเม็ดมะปรางนะครับกางเกงสีน้ำเงินดาราเอกสิทธิ์รุ่งทรัพย์มีเสียเนาครับผู้จัดศึกคราวนี้ขึ้นมาในสิงห์ดำกับกางเกงสีม่วงเป็นต่อ 5-4 ยกที่2กับดาราเอกนั้นอาวุธครบเครื่องว่าดูครับวันนี้มานี่คล่องจะแม่ไม่มีชาร์จก็ไม่มีซ้ำอาวุธเยอะก็อยู่ที่ดาราเอกแต่ว่าแข้งซ้ายหนักแน่นอยู่ที่สิงห์ดำสิงห์ดำมันโดนเจาะยางนะครับโดนเจาะยางยืนชักไม่ค่อยดีสักวางแข้งซ้ายโดนเจาะยางอีกแล้วครับแม่ดาราเอกวันนี้มาเจาะยางครับสมชายสร้อยทองครับลูกพี่ของเก่งน้ำเงินฝันศอกระยะประชิดไม่เข้าแนบมียกที่2ครับผู้ชมยังให้กางเกงสีม่วงเป็นต่ออยู่ 5-4 เหน็บโคนขากรรมการพี่แย้มครับพันเอกธีระนาวังวราแยกหมดยกที่2ดูภาพช้าครับนี่ครับเน้นเจาะยางเจ็บเลยนะครับลูกนี้แข้งซ้ายทลายโลกโดนเจาะแข้งซ้ายเลยครับแย้มรบกวนเหลือก็เจาะยางเจาะทั้งซ้ายและขวาดูครับดูครับเจาะซ้ายเจาะขวานักมวยนี่พอโดนเจาะยางแล้วหลักไม่มีครับเตะลูกนี้ครับแหมฟันศอกระยะประชิดด้วยโดนเจาะยางอีกแล้วดาราเอกมาเจาะยางนี่สั่งเจาะยางครับเขาจะตายอยู่แล้วครับเจาะยางเข้าไปวิชิตดูบางปลาสร้อยก็สอนทางฝั่งสิงห์ดำว่าดุหน่อยอย่าชกแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างยกที่3ครับผู้ชมยังมั่นใจในความเป็นสิงห์ดำอุกฤษครับให้สีม่วงได้เปรียบนิดหน่อยครับเป็นเสมอสีม่วงนะครับไฟทีแล้วโอ้โหทีมหน้าเลยครับดาราเอกดาราเอกนั้นเตี้ยกว่า5เซนติเมตรนะครับเจาะยางอีกแล้วแม่พยายามเน้นโคนขาเหลือเกินเอาละครับวางซ้ายงัดเอาละครับแม่ดาราเอกวันนี้มาแบบไม่กลัวจริงๆครับพยายามเจาะยางอยู่เรื่อยเลยครับหยิบยานาวายสิงห์ดำนี่พอเจ็บขาลังเลเหมือนกันนะครับหยิบยานาวายนันแทงแลกกันคนละโอ้ยสองระยะประชิดแล้วเจาะยางเตะไม่เข้าดาราเอกเตี้ยกว่าแต่หนากว่ามวยคู่นี้นี่วันนี้คือวันแตกหักแล้วครับแม่ไฟที่แล้วนี่ไม่น่าเชื่อครับผู้ชมกับกรรมการเห็นคนละอย่างครับเมื่อจบยก5เน็ตข่าวดันหน้าแล้วแม่วางแข้งซ้ายไม่ถึงครับหนีออกไปเร็วเหลือเกินสิงห์ดำกางเกงม่วงค่าตัวสูงสุด 260,000 กางเกงน้ำเงินนั้นสูงสุด 120,000 ครับวางแข้งยกบังด้วยสิงห์ดำยิงหมัดไม่เข้าเอาครับแขนซ้ายทำงานไม่ได้ผลครับวันนี้จบจ้องๆกันอยู่ขยับขยับเดินตั้งกำแพงหน้าวางแข้งไม่เข้าอีกเหนื่อยๆครับสิงห์ดำวันนี้ไม่กระปรี้กระเปร่าแข็งมากวางแข็งไม่ถึงอีกแม่สปริงตัวหนีเร็วครับดาราเอกอย่ารบกวนจะสร้างจังหวะให้เตะซ้ายแล้วแข้งซ้ายทลายโลกจะทำงานแล้วครับโดนขวาซะก่อนแล้วเตะไม่เข้าครับก็เตะแล้วก็เอายกลงช้าซะด้วยทีมยานาวายวางแข้งเอาครับสองแข้งดันหน้าหายเทลงไปวิชิต
รายนั้นข้างล่างครับสั่งสิงห์ดำว่าสาดแข้งซ้ายแรงๆออกไปอีกเป้าแล้วครับโดนถ่ายแทงแม่มีทั้งเจาะยางมีทั้งจับแล้วไถแล้วแทงครับขวางแข้งยกบังเอาไว้ได้ลำบากเหมือนกันครับสิงห์ดำเตะแล้วเข้าบังได้จับได้นี่เจาะยางอีกแล้วแม่ดูครับเล่นลูกข้างล่างให้ระแวงต่างหากหยิบยานเอาไว้แม่วันนี้ชกค่อนข้างจะมีแผนเรียกว่าเตรียมมาดีด้วยครับทวนมาดีเตรียมมาดีครับทางฝั่งของเงินเกงน้ำเงินครับดาราเอกแยบแทงเอาครับถ่ายไม้ถ่ายไม้ถ่ายอีกแล้วแทงเข่าแม่สิงห์ดำวางแข้งไม่เข้าดูครับเดินไปคว้าเฉยๆซึ่งนั่นเองครับแข่งแข่งกันไว้เน็ตล็อกข้างล่างทำอะไรกันลำบากครับถ้าล็อกอย่างนี้จับกันลำบากครับหมดยกแม่วันนี้ดูฝั่งของเงินเกงน้ำเงินกับดาราเอกชกคล้ายๆว่าเตรียมแผนมาดีครับมีหลายอย่างแล้วกันวางแข้งแล้วเตะแล้วคาด้วยครับยกลงช้าคู่ต่อสู้ก็โต้ลำบากตรงนี้มีไถครับไถให้เสียศูนย์เสียเหลี่ยมนี่ครับเททิ้งบังดีเก็บดีครับมีหลอกล่อแทงโดนไถอีกแล้วครับไถแล้วแทงซ้ายครับโยนก็เจอก็แทงพยายามจะฟันศอกพยายามประชิดเหมือนกันวิชิตคลายนันบอกว่าเป็นรองเขาแล้วต่อยแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างไม่ได้แล้วนะให้โยกเข้าไปโยกเข้าไปพึดบังเซวิชิตคลายนันบอกหมดยก3ดาราเอกเป็นต่อ72แล้วครับสมชายสร้อยทองมาสอนทางฝั่งดาราเอกกางเกงน้ำเงินได้เปรียบ72แล้วครับมาวันนี้ดูสิงห์ดำชกเหนื่อยยังไงชอบกลครับโดดอีกแล้วครับโดดอีกแล้วโยนก็เชือกแล้วไถแล้วก็แทงวางแข้งดีโดนถ่ายอีกแล้วครับถ่ายอีกมันเสียรูปเสียเหลี่ยมมาเจอโอ้โหถีบหน้าอีกมันหยาบกันเกินไปแล้วโอ้โหตัวเตี้ยถีบสูงถีบ2ทีแล้วครับถีบหน้าสิงห์ดำชักโกรธแล้วยิงมาวางแข้งไม่เข้าอีกมาแข้งซ้ายทำงานแล้วเอาโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วเจอลูกไถอ่ะก้นกบลงแล้วมันจุกได้นะครับต้นกบกระแทกพื้นเนี่ยดูครับแม่วันนี้มาลูกนำขบวนน้องกี่เผายุทธครับทางฝั่งของดาราเอกไถนาดูครับควายแล้ววางแข้งนักมวยนี่พอเตะไม่เข้าหรือว่าเตะแล้วโดนไถนานี่มันสูญเสียความมั่นใจนะครับพอจะออกแข้งออกไปก็กลัวเขาจับได้หรือว่ากลัวเขาไถหรือว่ากลัวเขาบังได้เอาแล้วครับแนบดูครับตั้งกระแพงหน้าอีกหยับเตะไม่เข้าดูครับอ้าวแตกแล้วครับทางตาซ้ายของสิงห์ดำมันแตกแล้วนะครับเดินแล้วครับเดินต่อยแล้วหยิบยานเอาไว้ยิงหมัดโอ้ยศอกดักอีกสวมหมวกกันน็อกแล้วเตะด้วยแข้งเลยครับพี่แย้มแยกอ้าวเรียกหมอครับโอ้ยปลายคิ้วซ้ายครับแตกเยอะทีเดียวครับแพทย์ดูแม่ชูกำปั้นบอกว่าศอกข้างขวาของผมเองเลยครับที่ทำให้แตกชาลีไพรนันบอกว่าแย็บแล้วเตะครับสั่งให้สิงห์ดำทำอย่างนั้นหมดยกที่4ครับสิงห์ดำคนที่แตกนั้นเป็นรองถึง21นี่ยกที่5แล้วเดินจะต่อยแล้วครับดูครับล่อหลอกบวกหมัดสวมหมวกกันน็อกแทงแม่แต่สิงห์ดำแกไม่ใช่มวยหมัดอาชีพครับคุณสมชายตะโกนว่ามือให้ยกกาดสูงๆไว้แม่สิงห์ดำวันนี้มาแพ้เลยนะครับสู้ไม่ได้เลยครับหมดยกสุดท้ายดาราเอกอายุอ่อนกว่าปีนึงครับผมกราบขอโทษครับโพยมากวิชิตนี่น่าเครียดเลยนะครับมวยล้างตาแบบนี้ราคาคู่ขี้นี่กองเชียร์ของสิงห์ดำก็ตัวเบาเลยครับแบบนี้